ก็อันนี้เป็นลายมือผู้ชายนะถ่ายมาก็ไม่ได้ชัดมากมันแต่ว่าเป็นคนมีเส้นเป็นคนมีเส้นน้อยเส้นเนี่ยพอมีเส้นน้อยเนี่ยเราอ่านเรื่องได้น้อยละยกเว้นแต่จะเป็นหมอดูลายมือปรมาจารย์ชั้นสูงที่สามารถอ่านพวกลายหนังมือได้แต่เท่าที่สังเกตมาเท่าที่ดูมาไม่มีใครอ่านได้ไม่มีใครอ่านไม่มีใครมีวิชาลายมือเกี่ยวกับการอ่านลายหนังมือนะไม่มีนะมีแต่แค่พวกเส้นอ่านพวกเส้นทุกแนบติดกับเส้นมากกว่าซึ่งเป็นเส้นราบหรือมองลายหนังมือแล้วอ่านเป็นเรื่องเวลาไม่ค่อยมีนะอันนี้พูดจริงๆนั้นเวลาเจอคนที่มีลายมือเส้นน้อยๆเนี่ยหมอดูก็บอกว่ามีเรื่องราวให้อ่านน้อยความจริงไม่ใช่ความจริงคือระดับวิชามันไม่มีให้อ่านไอ้เส้นที่ว่าด้วยลายหนังมือถ้ามีก็จะช่วยได้ก็เส้นหัวใจจะเป็นเส้นซ้อนกันอันนี้จะเป็นคนมีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคงมากขึ้นเหมือนมีสองเส้นเป็นคนมีเสน่ห์นะฮะอันนี้มีผู้หญิงมาชอบเองนะเป็นผู้ชายก็ได้ฟันเรื่อยๆอ่ะหัวใจสองเส้นแบบนี้เหมือนเสือผู้หญิงนั่นแหละไม่ใช่เสือแต่เขามีให้เลือกเขามีเส้นหัวใจเป็นเส้นซ้อนกันเขาก็จะมีรักซ้อนได้เขาก็จะมีคู่ทีสองคนได้เขาก็จะมีให้เลือกกินได้ถ้าเป็นผู้ชายก็มีเสน่ห์ถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนเนื้อหอมหน่อยแต่เส้นหัวใจแข็งเป็นคนใจแข็งปักใจอะไรไม่ยอมเปลี่ยนใจนักเลงเส้นหัวใจเหมือนมันชัดเป็นเส้นหัวใจหักลงนิดนึงอันนี้ก็ซื่อตรงนิดนึงเห็นว่าจะใจเป็นเส้นที่แข็งนะคิดไงก็พูดงั้นแล้วว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นซ้อนมาตลอดมันก็จะทำท่าทำเป็นเส้นราบเส้นราบก็หมายถึงว่าเป็นคนหาเงินเก่งอยู่เสมอเส้นหัวใจก็ตรงเส้นสมองก็ตรงตรงนี้ก็เป็นเส้นสมองแล้วสมองตรงคือความคิดที่ตรงไปหรือเป็นแบนบรรทัดเกินไปนะแล้วก็ตรงไปเนินรวดเร็วด้วยยังเป็นคนดื้อรั้นประจำนิสัยเป็นคนแข็งไปนะนิสัยค่อนข้างแข็งก้าวมักจะต้องทะเลาะวิวาทกับคนนู้นคนนี้นะมักใจร้อนใจเร็วด่วนได้เส้นสมองสั้นเห็นได้ว่ามาแค่มายังไม่ถึงโซนไม่เกินไปนิ้วก้อยนะก็หมายถึงว่าเป็นคนมีความคิดความอ่านพอกลางๆขาดความอดทนแต่พวกนี้จะเหมาะกับทำงานปฏิบัติพวกนี้จะทำงานไวพวกเส้นสมองสั้นจะทำงานไวเส้นสมองยาวจะวางแผนแต่ให้ทำงานแต่ถ้าวัด IQ ก็พอๆกันแบบนี้แต่นิสัยมันขาดความอดทนแค่นั้นเองชอบทำมากกว่าชอบอ่านเส้นข้างล่างก็เป็นเส้นสมองชอบเงียบเห็นได้ว่าสมองดีนะทำอะไรมีไหวพริบเห็นว่าสมองไม่ได้ยาวมากแต่ข้างใต้จะเป็นเส้นราบความจำดีนะทำอะไรมีไหวพริบปฏิภาณนะเป็นคนขี้รำคาญตรงนี้จะเป็นเส้นวาสนา ถ้าดูไม่ผิด เพราะถ่ายมามัวชิบหายเลย ถ่ายมามัวไง บอกให้แก้หลายคนก็ดูลายมือก็บางคนก็ยังก็ไม่แก้ลายมือ
อันนี้ไม่เป็นเส้นวาสนาชนเส้นสมองเป็นมองอีกมิติหนึ่งเป็นเส้นสมองด้วยอันนี้ก็เป็นวาสนาที่ทำให้ไปทำงานต่างแดนนะไปแล้วก็ถ้าเป็นวาสนาหมดตัวก็คือกลับไทยมาก็หมดตัวเป็นวาสนาเนินจันทร์ชนเส้นสมองอันนี้ก็มีวาสนาจากเส้นทางเส้นสมองอันนี้เป็นเส้นบางๆมาเปลี่ยนเป็นสีม่วงว่ะไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงว่ะอันนี้เป็นเส้นวาสนาอันนี้มีรายได้เกณฑ์หลักในเกณฑ์ที่สูงฮะเพราะว่าวาสนาเกิดขึ้นทางตีนเนินจันทร์นะอันนี้ก็มีวาสนาอีกเส้นอันนี้ก็เกิดขึ้นทางเส้นสมองเข้าเส้นหัวใจรูปไม่ชัดมากเลยมองแบบไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขาบอกให้แก้แล้วไม่ยอมแก้ดื้อเองดื้อกับหมอดูก็ดูแบบดื้อๆก็แค่นั้นเองโอนตังมาแต่ถ้าถ่ายมาไม่ชัดผมก็ดูได้แค่นั้นนะมันก็ช่วยอะไรยากมันมาตรงนี้มันมัวไงถ้ามันถ่ายมาใส่อย่างเงี้ยวันนี้ถ้ามันถ้ายอมอดทนบอกว่าเออรอวันที่มีแดดมากกว่านี้แล้วถ่ายมาได้เรื่องไม่อันนี้ก็มีเส้นชีวิตเป็นเส้นราบนะคือหาเงินได้ตั้งแต่อายุประมาณ18 19หาเงินดีมาตลอดเส้นราบเกิดขึ้นตั้งแต่ชีวิตตอนต้นชีวิตตอนต้นมันก็จะกลายเป็นโค้ชชีวิตด้วยเพราะว่าไอโซนตรงนี้กลายเป็นเส้นราบในโค้ชชีวิตดังนั้นจึงเป็นผู้ที่หาเงินได้มากอยู่เสมอหรือมีชีวิตที่เงินไม่ค่อยขาดมือหาได้เยอะหาได้เรื่อยๆนะไม่ถึงขั้นอดอยากมีการเงินหาได้ยินดีอยู่เสมอเพราะเป็นเส้นราบเกิดอยู่ในโค้ชชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตช่วงตอนเด็กเนี่ยเราก็หาเงินมีเงินใช้ตลอดแต่ว่าเส้นชีวิตไปด้านล่างเนี่ยจะขาดอยู่กับเนินหลักฐานชีวิตไปไม่ถึงเนินหลักฐานเห็นว่ามีเส้นขาดหมายถึงว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ไม่มีถิ่นฐานในกรณีเส้นแบบนี้ก็คือเป็นคนทำงานที่มีการเดินทางนะหรือไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ทีก็เจอในลายมือพวกคนทำงานเครื่องบินนะเป็นชีวิตขาดแต่ขาดข้างล่างไม่ขาดข้างบนคือไปต่างประเทศเดี๋ยวข้ามมาอยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวก็สนามบินสุวรรณภูมิเดี๋ยวสนามบินเชียงใหม่มันก็แต่ถ้าในกรณีของคุณก็คือเป็นคนมาอยู่เปลี่ยนมีถิ่นเป็นคนอยู่มีการเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่ได้เนื่องหรือว่าตัวเองทำงานเดินทางได้เนื่องข้างล่างก็เป็นเส้นหลักหมายว่าเส้นหลักฐานเป็นเส้นชัดเจนนะอันนี้ก็มันไม่ต่อกับเส้นลายเลยอ่านยากเป็นเส้นหลักฐานลอยๆลักษณะด้านไปด้านหน้าก็น่าจะเป็นร้านค้าได้ด้วยมีเส้นน้อยอ่านยากอันนี้เป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นอันนี้ก็เป็นคนใฝ่หาเงินตั้งแต่อายุน้อยแต่ว่าเป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นเป็นเส้นสั้นๆคนพวกนี้อ้าวคนพวกนี้บ้างงานนะเพราะว่าเป็นเส้นตรงเนี้ยเป็นเส้นสมองแล้วแต่ว่ากระดิกขึ้นหาเส้นวาสนาเป็นคนบ้างงานหรือทำงานเกินมาตรฐานแต่กระดิกขึ้นอ
แต่ในขณะเดียวกันอารมณ์ร้อนด้วยเป็นเส้นสมองสั้นแล้วก็ดิกขึ้นอันนี้ร้อนมากเลยมือก็หยาบเส้นสมองนี่สั้นเส้นสมองตรงเส้นหัวใจตรงคนนี้นักเลงเลยคนนี้เป็นเสือเป็นสางไปเลยนี่ก็เส้นอารมณ์ลอยๆเป็นคนอารมณ์เงียบง่ายบางครั้งทำตัวผ่านไปวันๆได้สองเส้นลมเกิดขึ้นเส้นหัวใจมันก็ไม่ได้ยาวมากก็ยาวมาถึงเนินอารมณ์เพราะว่าเส้นหัวใจมันเป็นเหมือนสองมิติเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันขาดใต้เนินเสาตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็มาเนินพฤหัสมันเหมือนก็เป็นคนสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งก็เส้นหัวใจยาวอีกอารมณ์หนึ่งก็เส้นหัวใจสั้นเพราะเส้นหัวใจมันขาดสองท่อนท่อนขาดอยู่ท่อนนิ้วกลางถอดอยู่ท่อนเนินอารมณ์อ่ะพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยไงว่า1เป็นคนอารมณ์เรื่อยๆถ้าเป็นคนมี2อารมณ์1อารมณ์เรื่อยๆคือเส้นหัวใจหยุดนิ้วกลางคือเป็นคนแบบคือพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยสร้างเนื้อสร้างตัวเที่ยวไปวันๆอย่างเงี้ยพออายุเยอะเข้ามาอ้าวเริ่มคิดแล้วต้องมีเงินมีทองต้องรอบคอบมากกว่านี้อย่างเงี้ยแต่เป็นคนเข้ากับคนง่ายเนี่ยเพราะมันเส้นหัวใจสั้นเวลามีความรักก็เข้ากับผู้หญิงง่ายแต่เอาจริงๆเขาทิ้งเราหมดเพราะเราเขาดูเราเหมือนเด็กเขาดูว่าเออนี่มันผู้ชายอะไรวะพอเส้นหัวใจสั้นปุ๊บผู้ชายอะไรวะไม่คิดเรื่องไม่พูดเรื่องแต่งงานเลยสักครั้งเลยอึไปวันๆเพราะมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเออแต่เส้นคู่กันสั้นเส้นเรื่องคู่มีเส้นเป็นเสน่ห์ไปอย่างเงี้ยดูเส้นหัวใจก็จะเป็นเหมือนแอ่งกระทะมาดูมือฝาแต่นี้เป็นเส้นหัวใจจะเป็นเส้นลาบอันนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะอันนี้ไม่ขาดผู้หญิงนะมีกินมีใช้ของผมนี่ยังซื้อกินอย่างเดียวอ่ะไม่มีใครเอาอันนี้มีเส้นลาบมีเส้นหัวใจมีเส้นซ้อนถ้าเป็นผู้หญิงมาทายห้ามทายถ้าเป็นผู้ชายทายได้แต่เป็นผู้หญิงถ้ามีลูกมีผัวอย่าไปทายมันเขาถีบหน้าว่ามีคู่ซ้อนไม่ได้แต่เป็นผู้ชายได้เพราะว่าแต่ว่าผู้ชายแต่ว่าผู้ชายก็จะให้ตอนหนุ่มๆตอนก่อน30แต่ซุกซนหน่อยนึงไม่ซุกซนก็มีคู่เรื่อยๆเห็นว่าเส้นหัวใจตอนต้นเนี่ยค่ะเพราะเป็นคนเส้นหัวใจขาดหนึ่งใจขาดก็คือ1เกิดมาบนครอบครัวขาดความอบอุ่นเพราะมันขาดตอนที่ขาดตอนแข็งเลยฮะตัวจิตเส้นหัวใจมันเกิดขึ้นจากริมมืออย่างนี้ไงริมมือทางด้านนิ้วก้อยแล้วเป็นเส้นเดียวมาตลอดเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันขาดเนี่ยก็ตอนเด็กก็พ่อแม่แยกทางขาดความอบอุ่นไปเลยนั่นแหละเส้นหัวใจขาดแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งทำให้เราใจร้อนด้วยเป็นคนบางทีหุนหันพลันแล่นมากเกินไปเพราะเส้นหัวใจเราสั้นพอมีเส้นหัวใจที่สั้นจู๋แบบนี้นะมันเหมือนกับว่าบางทีมีเรื่องกับคนได้ง่ายเนี่ยเพราะเราเอาหัวใจเป็นหัวใจที่สั้นเป็นหลักบางครั้งอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่หรอกแต่มันเป็นส่วนน้อยอ่ะเหมือนคนเราอ่ะก็มีความใจร้อนอยู่ในตัวแต่คุณจะเยอะหน่อยไงคุณเพราะมีเส้นหัวใจสั้นเส้นสมองรวดเร็วเส้นใจแข็งเส้นใจนักเลงมือก็หยาบอันนี้ก็เป็นเส้นหัวใจเป็นเส้นหัวใจเป็นแอ่งหน่อยนึงนะเห็นว่ามันมาตรงนี้แล้วมันก็เว้าลงไปมันเหมือนแอ่งกระทะนะก็จะเป็นเหมือนคล้ายเส้นเป็นเหมือนเส้นกามลมย่อๆ
แต่สร้างแต่ซาวด้วยเส้นหัวใจก็หมายถึงว่ามีความรักปนกามอารมณ์มีคู่คนไหนไม่ให้เอาก็นั่นแหละก็จะอยู่กันไม่ได้อันนี้ก็มีเส้นคู่ซ้อนอายุเยอะมาก็ยังมีคู่ซ้อนแต่สองเส้นอันนี้ก็มีเส้นหัวใจซื่อตรงอันนี้เป็นเส้นหัวใจเข้าเนินดุดันเป็นคนไม่ยอมคนไม่ยอมคนว่าแตกเข้าเนินดุดันดูเส้นสมองก็มีเส้นลาบมีเส้นซ้อนข้างล่างมีเหมือนกันสองมือขวามือซ้ายเป็นเรื่องเป็นเส้นที่ดีแต่มันจะทำให้เป็นคนบางทีเก็บอารมณ์นะบางทีชอบเงียบไม่ได้เก็บอารมณ์ผู้ปิดบางทีชอบเงียบเป็นเส้นสมองชอบเงียบถ้ามีเส้นสมองชอบเงียบเยอะเกินไปแล้วก็มีงี้ก็ทำให้เราโดนคดีฟาร์มคุมขังได้มีเหมือนกันสองมือซ้ายก็มีเส้นสมองชอบเงียบมือขวาก็มีเส้นสมองชอบเงียบจากบุคลิกลักษณะนิสัยยังไงก็น่าจะโดนคดีฟาร์มและโดนต้องขังสักทีอาจจะเพราะว่ามีเส้นสมองชอบเงียบคือเราไปโดนคุกก็เหมือนโดนขังเดี่ยวอะไรเงี้ยหันไปก็เจอที่มืดหันไปก็เจอกำแพงแคบก็แคบนั้นก็ถ้าตามหลักก็ลายมือนี้ก็โอกาสถูกคุมขังสูงหรือถูกจำกัดพื้นที่แต่ว่าเส้นสมองนี่สั้นก็หมายถึงว่าทำอะไรใช้ไหวพริบปฏิภาณนะทำงานเป็นคนชอบงานทำงานปฏิบัติดีไม่ค่อยสนใจทฤษฎีนะทำงานรวดเร็วมันเหมือนก็คนมาเป็นช่างไฟอ่ะถามว่าเนี่ยทำได้ไงบอกว่าจับเอาตรงนู้นถอดมาเสียบตรงนี้ถอดมาเสียบตรงนี้เราก็เจอเห็นเส้นสมองมันก็ทำงานได้ก็ลองผิดลองถูกไปจับตรงนู้นสวยตรงนี้ทีไม่มีอะไรทฤษฎีเลยแล้วมีเส้นสมองข้างล่างอันนี้ก็จะคล้ายเส้นวาสนาทีแต่แนวเส้นมันกลายเป็นเส้นเหมือนเส้นเดินทางแต่ว่ามีเส้นสมองสองเส้นเมื่อเราไปทำงานเดินทางมีความคิดลึกซึ้งขึ้นด้วยมือขวาเส้นชีวิตจะสั้นพอเส้นชีวิตสั้นคือชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทั้งที่อยู่เปลี่ยนทั้งจังหวัดทั้งอาชีพการงานชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนโดยลักษณะการเปลี่ยนล่าสุดก็ตรง29 30 29นะเห็นได้ว่าชีวิตขาดไปประมาณ29วาสนามาทำงานแทนแต่เปลี่ยนไปมันเป็นเส้นราบเห็นไหมว่ามีเส้นราบบางๆแนบอยู่ตลอดเปลี่ยนแต่ก็หาเงินได้ดีมีเส้นราบในลายหนังมือแอบเห็นเป็นเส้นราบแอบมาตลอดนะเกิดจังหวัดหนึ่งไปอยู่หนึ่งเกิดประเทศหนึ่งไปอยู่ประเทศหนึ่งนะเห็นเส้นชีวิตขาดเนี่ยผมอยู่สมุทรปราการเนี่ยที่แม่งมาต่างจังหวัดมาทำงานในสมุทรปราการเนี่ยแม่งเส้นชีวิตขาดหลายคนเลยซัดประวัติไปมามันอยู่มาขี่จังหวัดก็ไม่รู้บางคนอยู่มีชีวิตเคยอยู่ตรงนู้นทีตรงนี้ทีก็มีอะไรเงี้ยก็เป็นแบบเนี้ยอธิบายให้ฟังแต่นี้เป็นวาสนาที่สั้นชีวิตเปลี่ยนแปลงไปทำกิจการที่ยากลำบากแล้วก็คงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆกิจการที่ทำเป็นหลักฐานเป็นร้านค้าข้างในเป็นเส้นลาบ
ในเส้นหลักฐานนี้มีเส้นลาบอิงอยู่ซึ่งลาบอิงอยู่ในหลักฐานหมายถึงว่าที่ที่อยู่ที่หลักฐานที่หาเงินได้หาโชคลาบได้ข้างในหลักฐานนี้ฟางอันนี้มีเส้นแล้วก็ความจริงทำงานไม่เลือกอาชีพอะไรเป็นเงินก็เอาเพราะว่าเสียชีวิตสั้นเลยชีวิตเลยไม่ได้เป็นพอเสียชีวิตสั้นคือเป้าหมายในชีวิตที่เอกเทศไม่มีผมต้องมีเส้นชีวิตยาวผมเป็นหมอดูก็เป็นหมอดูทั้งชาติผมก็มีจิตใจมั่นคงจะโดนคนด่าคนว่าว่าเป็นหมอเดาก็เป็นหมอดูต่อไปเพราะเส้นชีวิตคุณขาดเลยเป็นความมั่นคงส่วนหนึ่งของคุณที่ไม่มีเนื่องจากชีวิตเป็นเส้นชีวิตขาดเป็นคนอารมณ์แล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยความจริงเส้นชีวิตที่เส้นชีวิตขาดเนี่ยจะทำให้แบบบางทีเราหุนหันพลันแล่นไปแล้วก็มีวาสนาแบบฟาดเคราะห์ด้วยเห็นแล้วว่าวาสนาหยุดใต้เส้นหยุดอยู่กลางเนินลำบากลอยๆพวกวาสนาที่หยุดกลางเนินลำบากลอยเป็นวาสนาอุบัติเหตุพวกนี้ถ้าไม่มีปัญหาการเงินถ้าไม่เคยทำอะไรเจ๊งพวกนี้จะมีอุบัติเหตุสูงอุบัติเหตุสูงก็คือหมายถึงว่าเนี่ยขับรถไปแล้วชนคนก็ได้ไปมีเรื่องทะเลาะกับคนก็ได้หรือมีโรคภัยไข้เจ็บมากระทันหันก็ได้นะฮะอันนี้ก็มีเส้นอารมณ์อันนี้ก็เป็นอารมณ์รุนแรงนะมีอารมณ์ที่เกี่ยวกับ อยากจะมีบ้านมีที่อยู่มีเกียรติอยู่เสมอนะเป็นเส้นอารมณ์ลอยๆขึ้นมาก็เป็นเข้าช่องเกียรติยศแล้วก็มีเส้นอารมณ์เป็นเส้นสั้นๆอันนี้ก็มีความคิดค่อนข้างแคบหน่อยที่จะมีเกียรติมีกิจการเป็นของตัวเองอะไรสักอย่างแล้วคำนึงถึงกิจการนั้นอยู่เสมอเป็นอันนี้จะชี้เข้าหาเส้นวาสนาอันนี้เป็นวาสนาย่อๆเป็นเครื่องหมายวาสนาย่อๆเป็นวาสนาธุรกิจส่วนตัวเป็นเส้นเล็กบางเลยเป็นเส้นเล็กบางเลยเข้าช่องเกียรติยศหมายถึงว่ามีกิจการแต่กิจการนั้นจะมั่งหมดเปลืองอยู่เสมอหรือว่าได้มาก็ต้องมีรายจ่ายรออยู่เหมือนก็คนบางคนเขาก็ทำร้านค้าอะไรเงี้ยได้กำไรแสนหนึ่งหักลูกน้องลูกน้องหักค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าที่เหลือ20,000 อย่างเงี้ยก็เป็นธุรกิจแต่จอกระช่องหมดเปลืองแล้วก็พอเป็นเส้นหมดเปลืองคือเป็นคนใช้จ่ายหมดเปลืองอยู่เสมอโดยไม่รู้สาเหตุอะไรให้รู้ว่าจอกเส้นวาสนาเป็นอารมณ์ที่เข้าช่องหมดเปลืองเสมอเป็นคนไปไม่พ้นผู้ใหญ่ไปไม่พ้นผู้ใหญ่คือไปทำกิจการงานอะไรก็ต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลหรือการควบคุมของหัวหน้าของเจ้านายที่อาวุโสว่ะเพราะเส้นผู้ใหญ่คุณชัดเจนลักษณะคุณเป็นคนไม่กลัวใครคือไม่ได้กลัวใครอ่ะคือไม่ได้กลัวใครคือไม่ได้กลัวรุ่นเดียวกันคือไม่ได้กลัวคนรุ่นราวเขาเดียวกันน่ะกลัวแต่ผู้ใหญ่กลัวแต่นายงานกลัวแต่หัวหน้างานกลัวแต่ผู้อาวุโสว่ะนั้นเส้นหวาดกลัวจึงเป็นเส้นกลัวผู้ใหญ่กลัวผู้ใหญ่กลัวญาติกลัวคนผู้ใหญ่กลัวคนแก่กลัวคนที่เป็นนายงานแต่ว่าแต่เส้นจะหวาดกลัวมากกว่าหรือจะเกรงใจแต่คำว่าใช้ว่ากลัวก็มากเกินไปเป็นเกรงใจเห็นว่ามีเส้นผู้ใหญ่ประมาณ3เส้นดังนั้นจะมีผู้ใหญ่กระทำทั้งครูชีวิตคุณตอนเด็กประมาณอย่างต่ำอย่างประมาณถ้าเรียกเป็นคนๆก็ประมาณ3คนเส้นคุ้มกันคุณเป็นเส้นสั้นเห็นว่าเส้นคุ้มกันคุณมาได้แค่อายุประมาณ21 20 21ก็หมดพอเส้นคุ้มกันหมดเนี่ยคือคุณต้องคุ้มกันตัวเองหนึ่งคือเป็นคนเปลี่ยนถิ่นฐานที่อยู่ตั้งแต่อายุน้อยคือพอออกอายุประมาณ20-21นี่ต้องทำงานต้องเดินทางต้องจากถิ่นฐานแล้วเพราะว่าเส้นคุ้มกันมาได้แค่นี้
แต่เส้นคุ้มกันที่สั้นแล้วก็มีพวกนี้เส้นเดินทางนี่ก็เป็นเส้นสมองเดินทางมีความคิดที่จะเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่เสมออันนี้ก็มีเส้นเดินทางลอยๆอย่างวาสนาได้วาสนาเนินจันทร์นะตรงนี้เป็นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์แต่ชนเส้นสมองคือหารายได้ได้มากแต่ถึงจุดๆนึงหมดเพราะว่าชนเส้นสมองเหมือนคนไปทำงานต่างประเทศกลับมาไทยก็หมดตัวมาลงทุนในไทยซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อบ้านซื้อรถอย่างเงี้ยหมดตัวพอหมดตัวปุ๊บกลับไปทำใหม่หาเรื่องวิ่งเต้นหาวีซ่าไปทำต่างประเทศใหม่เนี่ยมันก็วนลูปได้แบบนี้นะแต่ว่าเส้นตรงนิ้วกลางไม่ตรงนิ้วกลางนิ้วนางไม่ค่อยมีเลยบ้างบนไม่มีอะไรเลยนะนี้มีเส้นค้าขายลอยๆอยู่อันนี้ก็ไปเกี่ยวกับการค้าขายบ้างเขาบอกว่าเส้นน้อยเรามาดูดวงเวลาเกิดน่าจะตรงอันนี้ขอปัดลัคนานะขอเป็นขอเป็นจากดวงเนี่ยปัดลัคนาคุณไปอยู่ราศีกันนะไม่เอาราศีสิงห์ไม่งั้นไม่ตรงประมาณ29องศา10สิบธิดาแล้วถ้าเป็นระบบสากลเป็นพวกภพก็เป็นระบบภพเคลื่อนที่ก็ต้องปัดถ้าเกิดราศีสิงห์ให้คิดเป็นราศีสิงห์ลัคนาราศีกันนะฮะลัคนาราศีกันนะตัวเองก็ดูตัวเองก็ดูดาวพุธนะดูดาวพุธดาวพุธอยู่ไหนตัวเองก็ไปเป็นกระดุมพระนะฮะตัวเองไปสร้างฐานะไปสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองตนุไปอยู่กระดุมพระตัวเองไปสร้างฐานะได้ด้วยตัวเองสร้างฐานะด้วยดาวพุธก็ค้าขายคล่องหน่อยนึงหรือว่ามีหัวทางการค้าหน่อยแล้วก็กระดุมพระเป็นอะไรกระดุมพระมาดูดาวศุกร์กระดุมพระมาอยู่กับตนุฐานะได้กับตัวเองหรือสร้างฐานะนั้นเป็นของเรานะบ้านที่อยู่เป็นของเรารถเป็นของเราเสื้อผ้าของเราเกิดมาเป็นดวง
มีเสน่ห์เพราะจะมี2 3 6อยู่ข้างในนะฮะอันนี้เป็นดาเป็นเป็นดาวเครื่องเพศทั้งคู่เลยฮะ3 6อยู่ในตนุมีคู่3 6อยู่นะงั้นจึงเรื่องบนเตียงก็ได้นะหาง่ายบอกเสียตัวได้ง่ายเราไปดูดวงดวงมี36ไปถามเสียซิงค์เมื่อไหร่โหเนี่ยผมเสียตั้งแต่ม3พอดาวศุกร์ดาวอังคารไม่ค่อยมีความสัมพันธ์เท่าไหร่เสียตัวเมื่อไหร่โอ้30ยังไม่มียังซิงค์เลยทุกคนเขามี36อยู่ทำให้มีเสน่ห์เป็นคู่มิตรมีคนมาลุมมาชอบมาช่วยเหลือนะทำให้เป็นคนมีมิตรสหายดีนะได้กับตัวเองได้กับร่างได้กับเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนมีเสน่ห์นะก็ได้แบบนี้พวกนี้ปากหวานมีดาวศุกร์อังคารแล้วมาดูการหารายได้ราพะนะฮะราพะมาดูดาวจันทร์ไปอยู่ก่อนต้องไล่พบก่อนไม่ได้เพราะว่าขยับมาลาภะไปอยู่อลินะหมายถึงว่ารายได้ที่มีเนี่ยได้โดยการทำงานรับใช้ของทำงานเซอร์วิสทำงานหน่วยนะรายได้ได้มาจากอลินะฮะลาภะได้จากอลิทำให้การเงินมีรายจ่ายรอไว้ก่อนมีรายได้เข้ามามีลาภปุ๊บมีอลีรอไว้เลยก็ได้แต่เนี่ยความคิดลาภได้กับอลีพวกนี้เป็นลูกจ้างเพราะว่าอลีแปลว่างานแปลว่างานรับใช้นะงานหนักงานที่ไม่พอใจทำแล้วก็ทำเพราะเงินดูกรรมะนะฮะกรรมะโหศาสตร์ไทยไม่ได้เก่งมากนะใครดูว่าเห็นคนอื่นเก่งกว่าก็เฉยๆเพราะว่าไม่ได้เก่งว่าเป็นออปชั่นเผื่ออาจจะตัดออปชันนี้ทิ้งในอนาคตก็ได้กรรมะ
กรรมะดูดาวพุธนะฮะกรรมะการงานประจำนะฮะมาสร้างฐานะกรรมะมาอยู่กับดุมพระตนุไปอยู่ตนุไปอยู่กับดุมพระกรรมะไปกับดุมพระการงานประจำสร้างฐานะหรือมีฐานะเป็นหลักมีการงานเนี่ยมาจากฐานะก็พูดง่ายว่าลงทุนทำอะไรทั้งอย่างนะที่มาจากฐานะของเรามาเป็นการงานมาดูเรื่องคู่ปัตตานีปัตตานีดูพาดปัตตานีไปอยู่ปุตตะอันนี้ได้คู่ได้คู่ได้คู่เร็วได้คู่ง่ายมีความรักตั้งแต่วัยรุ่นแต่มีแล้วเป็นความรักที่เสียเพราะว่าพาดสัปดีเป็นนิดปัตตานีเป็นนิดด้วยนั่นแหละก็เลยความรักเสียมีคู่ตั้งแต่วัยรุ่นแต่ความรักนั้นเป็นความรักที่เสียหมดเลยหรือผู้หญิงที่เข้ามารักเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีหรือดีเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยหรือเราจะจิตใจเสียไปด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นนิดเราก็เห็นผิดเป็นชอบแล้วก็ปุตตะเฮ้ยไม่ใช่เกี่ยวกับบ้านกับที่ดินนะฮะแล้วก็ได้แล้วก็มีจำนวนหนึ่งแต่เป็นนิดมีพระสัปดีเกี่ยวกับบ้านให้ดินมีจำนวนนิดนึงดูยากอะไรพบให้หมดเลยเรื่องเพื่อนร่วมฝูงนะฮะเรื่องเพื่อนร่วมฝูงเรื่องการติดต่อสื่อสารก็จะดูดาวอังคารนะอังคารมาอยู่กับตัวเองนะดาวอังคารหมายถึงว่าเรื่องเพื่อนร่วมฝูงมาอยู่กับตนุมาอยู่กับตัวเองหมายถึงได้เป็นคนมีเพื่อนมากนะหรือเป็นคนมีการเดินทางอยู่บ่อยๆนะทำให้ได้เพื่อนมาเป็นคู่นอนนะฮะได้เพื่อนมาเป็นคู่ด้วยได้ดาวสุขนะได้มอนะมาอยู่กับตนุด้วยเป็นคนมีเป็นคนเซ็กจัดมอน้ำหมายถึงเซ็กนะฮะเรื่องบนเตียงมอน้ำมาอยู่ตัวเองเป็นคนมีความลับเยอะเจ้าเล่เพลบายเซ็กจัดสุภามาอยู่กับตัวเองมันคนมีความรู้ดีนะมีความรู้ดีนะเป็นคนมีแซนเป็นคนดูมีสง่าราศีดูดีดูเป็นเจ้าคนในคนนะสุภามาอยู่ตนุ
คือร่างกายเราผิวพรรณเราดูเหมือนนาเยียเสียอย่างเงี้ยอะลีอาลีเรื่องอาลีก็ไปอยู่กับไปอยู่พบสาชะนะทำให้เรื่องเพื่อนฝูงนำปัญหามาให้บางครั้งงานการเดินทางการติดต่อมีปัญหามากนะอุตตะไปอยู่พบสาชานะอันนี้ได้เพื่อนเป็นแฟนนะมีแฟนเป็นเพื่อนหมายถึงว่าในวัยรุ่นนะความรักในวัยรุ่นได้โชคลาภจากเพื่อนฝักฝูงจากการคบหาสมาคมเราก็คบไปแล้วเขาก็เลี้ยงแล้วเขาก็หวังดีพาเราไปฝากงานได้โชคลาภจากเพื่อนทำให้เจอความรักใหม่ๆได้ง่ายๆอันนี้วินาศดาวอาทิตย์ไปอยู่กระดุมพระอันนี้พัดพลาดจากครอบครัวพัดพลาดจากฐานนะมีวินาศมาอยู่กระดุมมาอยู่กระดุมพระนี่เป็นพื้นดวงมีดวงเจ๊งนะวินาศมาอยู่ในพบกับการเงินฐานะนะให้ผลต่ำสุดคือพัดพลาดจากครอบครัวให้ผลอีกอย่างหนึ่งพัดพาดจากฐานะหรือเรามีตังอยู่มีเรื่องเหตุให้เจ๊งหรือว่าเสียฐานะนั่นไปก็ดูอย่างเงี้ยมีอะไรก็คุยกันโทรคุยมันก็ยากครับเพราะว่าติดต่อมาอยู่คนละประเทศกันเอาฝากดูมันที